ครับสำหรับสำนวนคดีนี้นะครับวันนี้เราเหลือผู้ต้องหาอยู่ทั้งหมด6รายนะครับซึ่งวันนี้ได้มาฟังคำสั่งทั้ง6รายแล้วนะครับทางคณะทำงานนะครับได้สรุปข้อมูลนะครับเสนออธิบดีอัยการคดีพิเศษนะครับแล้วก็ได้แจ้งคำสั่งฟ้องกับผู้ต้องหาในวันนี้ที่มาทั้ง6รายนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำผู้ต้องหาทั้ง6รายที่มาในวันนี้นะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลครับทั้ง6รายนี้วันนี้เดินทางมาที่อัยการเรียบร้อยหมดทุกคนไหมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้พบทั้ง6รายแล้วนะครับนั่งรออยู่ข้างบนครับแล้วก็เราได้แจ้งคำสั่งฟ้องทั้ง6รายนะครับให้ทราบแล้วก็กำลังนำตัวไปฟ้องต่อไปครับฟ้องทุกข้อหาไหมครับทุกข้อหาครับที่เราได้แจ้งข้อหาไว้นะครับเหตุผลข้อหาเหตุผลการฟ้องมีอะไรบ้างครับก็คือพยานหลักฐานพอรับพอฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามจำเลยเนี่ยถ้าเมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับศาลรับฟ้องแล้วเป็นจำเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีตามกฎหมายได้ต่อไปครับท่านคะทางจำเลยวันนี้ทางผู้ต้องหาได้การตั้งถามเรื่องของเหตุผลในการฟ้องของอัยการบ้างไหมครับไม่เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้มีการซักถามอะไรนะครับเขาก็รับทราบข้อคำสั่งนะครับที่คณะทำงานกับผู้บัญชาได้ตรวจแล้วนะครับได้รับทราบคำสั่งแล้วครับในส่วนของแดเรียวยังก่อนหน้านี้ว่าจะมีคำสั่งฟ้องมีลักษณะเนี่ยท่าทางสิ่งหน้าแววตาเป็นยังไงบ้างครับก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ทุกคนถ้าถูกต้องคดีอย่างนี้ย่อมมีความไม่สบายใจนะเพราะนั้นผมว่าคดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างกับสังคมที่ต่อไปนะครับใครก็ตามที่เราจะต้องประกอบอาชีพแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงต้องมีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบที่เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปร่วมสนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมเพราะวันนี้สังคมเราเทคโนโลยีเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับคงจะเห็นว่าอย่างชั้นต้นเนี่ยหลอกลวงช่อโกงอื่นๆมีบัญชีม้ามากมายที่กำลังตามจับกันอยู่นะครับก็คิดว่าข่าวก็คงจะเป็นกรณีศึกษาว่าไม่ควรที่จะเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่เสี่ยงนะครับหลายๆคนเนี่ยสั่งสมชื่อเสียงมานะครับถ้าเกิดพลาดก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะกระบวนการยุติธรรมนั้นน่ะพนักงานสอบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการเรามองเหมือนกันว่าถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องเราก็ต้องทำหน้าที่ฟ้องไปครับถ้าคำในการนำตัวที่ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลวันนี้อัยการได้แนบคำสั่งส่งฟ้องเรื่องของการประกันไปประกันตัวต่อศาลหรือว่ามีแล้วคิดอะไรต่อศาลไปด้วยไหมฮะในชั้นต้นก็คงยังไม่มีอะไรนะครับก็นำสำนวนนะครับนำคำฟ้องไปยื่นครับไม่ทราบว่าในชั้นอัยการมีอำนาจหรือพนักงานสอบสวนในการที่จะคัดค้านการประกันตัวด้วยไหมครับทูตปกติแล้วบางทีศาลก็จะถามมาครับว่าอัยการจะคัดค้านหรือไม่นะครับอัยการค้านไหมครับเดี๋ยวคณะทำงานเขาจะพิจารณากันอยู่ครับจะปกต้องฟ้องศาลตอนกี่โมงครับท่านนี้คิดว่าสักครู่เนี่ยครับกำลังดำเนินการอยู่ครับใช่ครับคดีของคุณใบเตยคุณดีเจแมร์พยานหลักฐานทุกอย่างเหมือนกับ2รอบแรกคดีคุณพิงกี้แล้วก็ผู้ต้องหารอบ2ด้วยไหมครับทุกอย่างคล้ายกันเลยไหมครับคล้ายๆกันครับทำนองเดียวกันนะครับแสดงว่าชะตาของทั้ง2นับจากคดีนี้ไปก็น่าจะรูปเดียวกับผู้ต้องหาใน2รอบแรกไหมครับก็อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องให้เป็นดุลพินิจที่ศาลท่านจะพิจารณาต่อไปครับของแดเรียวยังเนี่ยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้คือสั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับวันนี้ต้องมาที่ศาลเลยนะไม่ครับแยกกันครับครับงั้นก็คงเดี๋ยวเรามีข่าวแจกให้นะครับเผื่อท่านไหนมีก็จะได้ดูแล้วก็ท่านไหนต้องการเนื้อข่าวเดี๋ยวติดต่อประชาพันธ์ที่เขาจะเป็นไฟล์ส่งให้นะครับจะได้สะดวกกับการทำข่าวครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับหัวไม้ที่หลุดปากมันเป็นโฟมของใคร